ปัจจุบันนี้การทำอาหารในเมืองไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็ได้แก่แป้งประกอบอาหารนั่นเองค่ะดังนั้นตลาดแป้งประกอบอาหารที่เราเห็นกันอยู่ในประเทศไทยที่อาจจะไม่ได้โฆษณาตูมตามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีความสำคัญมากแล้วก็แข่งขันกันแรงมากที่สำคัญผู้เล่นในตลาดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเราไปติดตามดูนะคะความยิ่งใหญ่ของตลาดแป้งประกอบอาหารในบ้านเราค่ะตลาดแป้งประกอบอาหารถือว่ามีมูลค่ามหาศาลท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบันความมั่นใจของผู้บริโภคมักจะใช้สิ่งที่เคยใช้เป็นประจำและยึดติดกับคุณภาพแป้งประกอบอาหารจากแหล่งแป้งหลักๆสามารถแบ่งได้หลายชนิดอย่างแป้งข้าวเจ้าเป็นแป้งที่ทำมาจากเมล็ดข้าวเจ้ามีลักษณะเป็นผงมีสีขาวจับแล้วสักมือเล็กน้อยเมื่อทำให้สุกจะมีลักษณะขุ่นร่วนถ้าทิ้งให้เย็นก็จะอยู่ตัวเป็นก้อนร่วนไม่เหนียวครับในอุตสาหกรรมทำอาหารเนี่ยแป้งเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญก็คือว่ากรณีที่อาหารที่มีไปทำเป็นเรื่องของต้มถ้าต้มเนี่ยแป้งก็จะไปช่วยทางด้านความหนืดนะครับถ้าเผื่อไปนึ่งเนี่ยก็จะไปช่วยทางด้านเป็น texture ทำให้ texture มันดีขึ้นแล้วก็ถ้าไปทอดเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยมีความกรอบแป้งข้าวโพดเป็นแป้งที่สกัดมาจากเมล็ดข้าวโพดมีลักษณะเป็นผงสีขาวเหลืองนวลจับแล้วผิวสัมผัสของแป้งจะเนียนลื่นมือเมื่อทำให้สุกจะมีลักษณะข้นและใสไม่ขื่นตัวง่ายเมื่อเป็นตัวแป้งจะอยู่ตัวจับเป็นก้อนแข็งร่วนเป็นมันวาวในขนมไทยนั้นนิยมนำมาผสมกับอาหารเพื่อต้องการความข้นและอยู่ตัวเมื่อสัมผัสดูเนื้อแป้งจะเนียนละเอียดแล้วก็ลื่นเป็นพิเศษยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าแป้งข้าวโพดเหมือนกันแป้งข้าวโพดเนี่ยก็คือถ้าเราไปต้มเนี่ยมันก็จะช่วยทางด้านความหนืดนะครับแต่ถ้าเราไปทอดเนี่ยก็จะช่วยทางด้านความกรอบอย่างพวกไก่ทอดปลาที่ไปทอดแล้วก็ค่อยจะมาราดพวกพริกหรือทำเปรี้ยวหวานการใช้แป้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวในประเทศนั้นส่วนใหญ่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและขนมประเภทขบเคี้ยวอย่างเช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆขนมจีนขนมกรอบขณะบางส่วนก็นำไปทำอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษเพื่อเพิ่มความมันวาวและความเหนียวร่วมกันกับแป้งมันสำปะหลังจากการสำรวจของบริษัทผู้ผลิตแป้งข้าวเพื่อการส่งออกปรากฏว่าประมาณ 70-80% ของปริมาณการผลิตแป้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวจะส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศส่วนที่เหลือจะจำหน่ายเพื่อการบริโภคในประเทศซึ่งคาดว่ามีความต้องการในประเทศเฉลี่ยปีละหลายแสนตันเมื่อรวมกับการส่งออกแล้วคาดว่าในแต่ละปีปริมาณการผลิตแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวประมาณกว่า 200,000 ตันโดยส่วนมากตลาดในประเทศนิยมใช้แป้งข้าวเจ้าในการทอดส่วนแป้งข้าวเหนียวจะใช้ในการต้มหรือนึ่งตรงนี้ขออธิบายยาวนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยจะต่างกันเนื่องจากว่าสินค้าของที่อยู่บนดินนะครับพวกเกรนที่อยู่บนดินเนี่ยเวลาเราบอกว่าพวกนี้จะประกอบไปด้วยโปรตีนนะครับทำออกมาแล้วถ้าเราพูดถึงว่าเอามานึ่งเนี่ยมันจะเป็นของเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นโดที่มันขุ่นแต่ของที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเวลาที่เรามานึ่งอะไรแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะใสซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวโปรตีนเนี่ยมันมีค่าทำให้ความขุ่นความใสเนี่ยที่มันต่างกันทีนี้เนี่ยเนื่องจากข้าวแต่ละชนิดหรือข้าวโพดแต่ละชนิดเนี่ยมีโปรตีนในเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันก็เลยทำให้ว่าถ้ามีโปรตีนที่สูงเขาก็สามารถที่จะทำของทอดเนี่ยได้กรอบขึ้นนะครับของนึ่งเนี่ยก็คือบางทีไปนึ่งแล้วมันอาจจะไม่แฉะไปติดก็คือตรงนี้ความเด่นของข้าวที่แข็งนะครับเสร็จปุ๊บเลยเนี่ยพวกรูทเนี่ยก็คือจะไปช่วยทางด้านความเหนียวแต่ถ้าไปทอดเหมือนกันเนี่ยก็คือเราจะได้กรอบเบาเหมือนอย่างพวกเผือกทอดหรืออย่างพวกขนมที่เราเอาพวกแป้งมันสำปะหลังไปชุบแล้วทอดเนี่ยมันจะได้เป็นกรอบเบาๆที่มันจะไม่แข็งกรอบแบบแป้งข้าวเจ้าพวกแป้งข้าวเหนียวพวกนี้การเลือกซื้อแป้งข้าวเจ้าควรจะเลือกชนิดที่เนื้อละเอียดเพราะว่าในปัจจุบันแป้งข้าวเจ้ามีหลายเกรดด้วยกันถ้าใช้แป้งหยาบขนมที่ได้จะมีเนื้อหยาบ
เมื่อรับประทานจะมีความรู้สึกว่าแป้งไม่สุกและควรเลือกที่ไม่มีกลิ่นอับไม่มีตัวมอดสีจะต้องขาวสำหรับแป้งข้าวเจ้าสดดมดูแล้วจะต้องไม่มีกลิ่นเปรี้ยวแป้งสาลีสำหรับทำเค้กทำจากข้าวสาลีชนิดเบามีปริมาณโปรตีน 6-9% สีขาวเนื้อแป้งจะละเอียดเมื่อนำมาผสมน้ำจะดูดซึมน้ำได้น้อยได้ก้อนแป้งที่เหนียวติดคือจะเหมาะสำหรับทำขนมสาลีขนมฝรั่งและขนมเค้กนั่นเองครับก็คือแป้งสาลีเนี่ยในเมืองไทยเราไม่มีนะครับเมืองไทยเราตอนนี้เนี่ยก็คือที่เรามีใช้กันตั้งแต่ในดึกดำบรรพ์เนี่ยก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราก็จะมีแป้งข้าวโพดที่ผลิตในเมืองไทยได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนแป้งที่เราต้องอิมพอร์ตเนี่ยก็คือว่าอย่างพวกข้าวสาลีเนี่ยเราต้องอิมพอร์ตจากต่างประเทศแล้วมันสำปะหลังแป้งมันฝรั่งเนี่ยเราก็จะต้องอิมพอร์ตเข้ามาเหมือนกันลูกค้าเป้าหมายของอุตสาหกรรมด้านนี้ค่อนข้างจะกว้างขวางด้วยเหตุที่กลไกการจำหน่ายในตลาดถูกแบ่งเป็นลักษณะของการขายส่งส่วนหนึ่งกับการขายปลีกอีกส่วนหนึ่งและกระจายทั่วทั้งในเมืองหลวงและในภูมิภาคต่างจังหวัดนอกจากนี้ยังมีลูกค้าจำนวนมากที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอาหารหลายรูปแบบที่ติดต่อขอซื้อแป้งข้าวสาลีโดยตรงจากผู้ผลิตเช่นโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโรงงานผลิตบะหมี่สดโรงงานผลิตขนมปังปอนขนมปังอบบิสกิตคุกกี้โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำโรงแรมร้านอาหารจานด่วนภัตตาคารโรงงานผลิตแป้งผสมโรงงานผลิตอาหารแช่เยือกแข็งเป็นต้นคือถ้าเผื่อสินค้าที่มีอยู่ในตลาดแล้ว New Player ที่จะเข้ามาค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่าแป้งแต่ละชนิดยกตัวอย่างอย่างข้าวเนี่ยเราบอกว่าในการดูดน้ำของข้าวและแป้งแต่ละชนิดที่ไม่เท่ากันเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้ารายเดิมแล้วเนี่ยเขาชินกับสูตรไหนไปแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใช้แป้งตัวนั้นในการที่จะเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ถ้าเป็น new player เนี่ยเราบอกว่าเขาจะต้องทำแป้งตัวใหม่ๆเพื่อสอนให้ลูกค้าเนี่ยใช้สำหรับสูตรของเขาเข้ามาให้มันเหมาะกับแป้งที่เขาทำอยู่ครับให้มาเติมเต็มให้มาเติมเต็มนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวความเป็นมาของแป้งประกอบอาหารนะคะตลาดนี้น่าสนใจค่ะถึงแม้ว่าผู้เล่นหน้าใหม่จะเข้ามาในตลาดได้ยากขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าเขาสามารถเติมเต็มนะคะความต้องการของตลาดหรือว่าคิดพลิกแพลงให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ๆได้เชื่อว่าตลาดนี้ยังเติบโตกันได้แน่นอนค่ะ